แกฉันจะเปิดร้านทำเล็บแล้วนะทีมคนทำคอนเทนต์น่ะเนาะทำ YouTube อ่ะเนาะก็ต้องอ่ะมันต้องอ่ะทุกคนคือเราจะเอามาใส่ฉันน่าจะใส่ไม่ได้วะเพราะมันมีขอบตรงเนี้ยสิ่งนี้ก็คือแตม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 มีพัสดุมาอีกแล้วนะฮะอยู่ทางด้านหลังของเราตรงนี้นั่นเองตัวนี้ไม่เกี่ยวก็อันนี้เป็นพัสดุที่เราสั่งมาแบบไม่ได้รอบเดียวหรอกหลายรอบนะทุกคนก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มาจากร้าน The Nails นั่นเองนะครับเราสั่งยาทาเล็บมานะครับกับแม่เหล็กนะทุกคนนี่แม่เหล็กที่ตืดๆอย่างนี้แล้วก็เป็นยาทาเล็บนะครับเป็นเล็บเจลนะครับทุกคนสีเป็นสีดำกับสีออกเทาๆน้ำตาลนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่าสีแม่เหล็กนะทุกคนแคทอายที่เขาเรียกกันนะฮะอันนี้จะเป็นสีเทาที่มันมีความแบบเหลือบม่วงๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีดำแบบดำสนิทเลยนะแล้วก็จะมีออกเป็นเทาๆน้ำตาลเข้มๆหน่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีแม่เหล็กนะฮะจะเป็นสีเงินใสๆเรากะจะเอามาท็อปพวกสีๆแบบนี้แหละนะฮะทุกคนกล่องนี้โอ้กล่องนี้ก็คือสีทาเล็บทั้งนั้นเลยแกฉันจะเปิดร้านทำเล็บแล้วนะอันแรกอันนี้นะฮะเป็นน้ำยาล้างเล็บเจลนะเอาไว้ทาท็อปเล็บเจลของเราอีกทีนึงนี้มันจะนิ่มขึ้นเจลจะนิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถแบบแงะๆออกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีเป็นสีเจลนะฮะคือเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอแกะออกมาดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนคือเจลแม่เหล็กเนี่ยมันจะต้องใช้แม่เหล็กในการแบบทำลวดลายนะเราก็ต้องซื้อแท่งแม่เหล็กอะไรอย่างงี้มาด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะมาใช้แบบทำแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นสีเล็บเจลของยี่ห้อชิอาย่าเหรออันอย่างงี้หรือเปล่ามีเบอร์53แล้วก็เบอร์31นะคะทุกคนแล้วก็จากยี่ห้อชาซี่จีนี่เขาจะเป็นชุดที่ไว้สำหรับทำเล็บเจลนะคะก็คือจะมีเป็นเบสนะครับมีเป็นท็อปนะครับแล้วก็มีเป็นน้ำยากันเชื้อราเราทำเล็บเจลเราจะต้องมีอะไรแบบนี้เพื่อนฉันบอกมาแล้วสุดท้ายเราก็จะลงเป็นท็อปนะเวลาเราทาทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเล็บเจลทาส่งทาสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทาท็อปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเซตที่แบบว่าเขาขายเป็นเซตเลยนะเดี๋ยวมาทดลองสีทาเล็บกันอันนี้เป็น53นะทุกคน53กับ31นะอันนี้จะเป็นเจลใสนะแต่ว่าจะเป็นกิตเตอร์เจลใสจะมีความออกติ่งชมพูนิดนึงนะส่วน31นี่ก็สวยนะจะเป็นออกน้ำตาลแบบตุ่นๆหน่อยนี่ถ้าทากับเล็บเราก็ค่อนข้างขึ้นอยู่เหมือนกันนะสวยน่ารักนะต่อไปนี่คืออะไรเป็นอายแชโดว์นะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่ามองแรงคือน่าจะอ่านอย่างนี้แหละมั้งเป็นอายแชโดว์แบบซิงเกิลแชโดว์นะแบบนี้นี่อันนี้เนี่ยเราเคยไปเทสในบิวเทียมนะครับทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อเขาดีมากแล้วก็ตกอันละ30บาทเป็นสีน้ำตาลเข้มสีออกอิดๆส้มๆหน่อยแล้วก็น้ำตาลแบบตุ่นๆเนื้อเขาดีนะเราไปลองแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อเขาดีแล้วเราก็ชอบแบบซิงเกิลชาโดว์นะเป็นติ่งซิงเกิลชาโดว์เพราะว่ามันเราจะได้สีเฉพาะที่สีที่เราอยากได้ถ้าเราซื้อเป็นพาเลทอะบางสีเราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่อะไรก็ซื้อเป็นแบบนี้เอานะน่ารักอันเล็กๆใช้หมดง่ายใช้หมดต่อไปนี่เป็นสีแม่เหล็กเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกสีนึงนะฮะเดี๋ยวเราเทสให้ดูเราเทียบกับสีแม่เหล็กอันเมื่อกี้ให้ดูสีแม่เหล็กอันนี้จะเป็นสีแบบออกชมพูนี่เห็นไหมคือเราสามารถทาแบบเดียวๆก็ได้นะฮะหรือว่าทาท็อปก็ได้นะกล่องต่อไปกล่องนี้ก็จากร้านสีทาเล็บอันนี้ก็เป็นสีทาเล็บอีกแล้วนะฮะจากแบรนด์เดิมนะฮะก็คือชิอาย่านะฮะชิอาย่าเบอร์60กับเบอร์10นะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์60นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์10นะคืออันนี้จะมีกิตเตอร์หน่อยนะฮะแล้วก็เป็นสีออกเป็นแดงกำๆอีกกล่องนึงนะฮะเป็นกล่องเล็กกล่องสุดท้ายนะจ๊ะจัดรอบนี้นะอันนี้เป็นเคสนะคะเป็นเคสโทรศัพท์ iPhone 13ของเรานั่นเองนะฮะได้เป็นเคสมาแล้วก็เขามีขอบคุณมาให้ด้วยน่ารักมากแล้วก็ให้เป็นเหมือนที่แบบป้องกันไม่ให้สายหักนะฮะไม่ให้สายชาร์จหักนะครับเป็นรูปหมูนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูว่าเป็นยังไงน่ารักนี่น่ารักนี่ฉันก็จะมีแบบสีชมพูฉันจะเป็น iPhone สีชมพูนะสุดท้ายนะฮะกล่องใหญ่นี้นะครับ
ก็คือ it's a professional gel polish LED nail dryer lamp หูยสำเนียงอังกฤษมันเวอร์มากนะทุกคนแกถึงขั้นที่ฉันซื้อเครื่องทำเล็บเจลมาแล้วนี่คือฉันจะเปิดร้านหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นที่อบเล็บนะคะทุกคนเอาไว้ใส่อย่างนี้เพราะว่าเล็บเจลเนี่ยมันจะต้องใช้แสง LED ในการทำให้แบบแห้งถ้าหากว่าปล่อยเฉยๆเนี่ยเขาจะไม่แห้งนะเออก็เลยแบบว่าต้องซื้ออะไรแบบนี้มาด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาทำนะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอเป็นเหมือนการชาเลนจ์ตัวเองกับการทำเล็บเจลครั้งแรกนะฮะในซีวีทก็ฝากติดตามดูกันด้วยนะครับมีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับทุกคนก็กล่องแรกนะฮะคือนี่เลยฟิล์มนะฮะฟิล์มสำหรับกล้องนะครับ Canon G7X นั่นเองนะมีวิธีการติดด้วยนะฮะติดสติกเกอร์มาอันนี้เรามาติดกล้องที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะทุกคนเพราะว่าฟิล์มมันค่อนข้างแบบว่ามีรอยแล้วเราก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่านะฮะต่อไปซองนะครับมีความเอ๊ะอยู่นะใส่ซองแบบนี้มาหรอเพราะว่านี่คือแบตเตอรี่นะฮะของเป็นแบตเตอรี่ของ Kingma นะคะเป็นแบตเทียบนะอันนี้ไว้ใช้กับ Sony A100 นะเนื่องจากว่าอันนึงของเรามันพังนะทุกคนเราก็เลยต้องซื้อใหม่นะครับเป็นยี่ห้อที่เราใช้อยู่นะเออยี่ห้อนี้นะฮะนี่แต่ว่าใส่ซองมาน่ากลัวมากมีการกระแทกอยู่แหละเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ก็กล่องก็จะใส่แบตได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะทุกคนทีมคนทำคอนเทนต์น่ะเนาะทำ YouTube อ่ะเนาะก็แบตเตอรี่สำรองสำคัญมากเลยทุกคนเพราะบางทีแบบออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยต้องอ่ะเออมันต้องอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทำคลิปแล้วกันว่าแบบสิ่งที่ยูทูบเบอร์อย่างฉันมีในการถ่ายคลิปวิดีโอมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันนะฮะทุกคนอันนี้เป็นของใช้แบบว่าทั่วไปนะจ๊ะทุกคนน่ารักเป็นแบบว่าสิ่งนี้นั่นก็คือยังมีมาอีกซองหนึ่งนะฮะเอ๊ะสิ่งนี้ก็คือจานเป็นกระเป๋านะฮะหนังเทียมนะคะทุกคนเอาไว้ใส่ตังค์นะฮะคือเราอ่ะเป็นคนใช้กระเป๋าตังค์แบบเนี้ยทุกคนแบบเนี้ยแบบที่มันแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนดึกออกปะที่ซื้อเป็นกระเป๋าแบบนี้เพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไรกระเป๋าอันน้อยอ่ะทุกคนเอาไว้ใส่บัตรแล้วมีพวกบัตรเมมเบอร์บัตรประชาชนบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเอามาใส่ไว้ในนี้มันใส่ได้เยอะอ่ะเออทุกคนแล้วมันใส่ได้ทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งแบงค์เลยพัสดุนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยมี3ชิ้นนะมีมาจากประเทศจีนด้วยนะครับทุกคนนี่กล่องนี้เนี่ยเมาส์นั่นเองนะทุกคนเออซึ่งซื้อเมาส์แบบสายมานะฮะนี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเมาส์ที่เป็นแบบไวเลสอ่ะมันมีความแบบสั่นๆมันมีความสั่นๆมันมีความแบบกระตุกกระตุกแปลกๆมันไม่นิ่งอ่ะเออเวลาแบบเราเล่น Valorant นะทุกคนเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่นิ่งเมาส์แบบเวลาอยู่เฉยๆมันจะมีความแบบว่ากึ๊ก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 เงี้ยทุกคนนึกออกป่ะเออเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่าอาจจะต้องซื้อแบบเป็น USB มาใช้อะไรอย่างงี้ก็เลยสั่งมาเลยนั่นเองนะครับทุกคนซื้อเมาส์แล้วยังไงแล้วซื้อเมาส์แล้วยังไงต่อเราก็เลยซื้อแผ่นรองเมาส์มาจ้ะซื้อแผ่นรองเมาส์มาด้วยงงไหมงงเอองงนะเป็นแผ่นรองเมาส์สีดำแบบนี้เบสิกเบสิกเลยอะแล้วแบบกี่บาท10บาท19บาทมั้งเออแต่ค่าส่งเท่าไหร่20บาทต่อไปอันนี้มาจากประเทศจีนนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ดูกันว่าเราซื้ออะไรมาของที่เราสั่งมาจากจีนนั้นก็คือแดนเคสซิลิโคนนะฮะของ Canon G7X นั่นเองนะฮะทุกคนเออคือเราจะเอามาใส่ฉันน่าจะใส่ไม่ได้วะเพราะมันมีขอบตรงเนี้ยมันจะติดเรียกว่าอะไรมันจะติดเลนส์วายของฉันไม่แล้วคือตอนฉันสั่งอ่ะฉันมองแล้วนะว่ามันอ่ะไม่มีขอบตรงนี้แต่ทำไมไหนมีขอบมาล่ะฮะเอ่ยตอนสั่งมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ได้มาคือมีขอบมาด้วยเฮลโลใช่ก็เรามีพัสดุมาอีกแล้วนะครับซึ่งชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นสุดท้ายของเดือนนี้นั่นเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันจะมีอีกแต่ว่าเป็นของมาจากประเทศจีนอ่ะมันก็เลยมาไม่ทันนะทุกคนเออก็เลยเดี๋ยวอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวอันนั้นเราทบไปอีกเดือนนึงละกันนะครับก็มาดูกันว่าชิ้นสุดท้ายของเราในเดือนมกราคมนี้คืออะไรสิ่งนี้ก็คือแตม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 เฮ้ยคิวไรเออร์สิ่งนี้ก็คือติ้งตองเป็นฟิลเตอร์นะคะทุกคนของกล้องมิเรอร์เลสนั่นเองนะฮะนี่
อันนี้เป็น ND variable นะคะหรือว่าเป็นเหมือนฟิลเตอร์กองแสงนั่นเองนะครับทุกคนเราใช้กับ Sony A5100 นะครับอันนี้เนี่ยเวลาซื้อก็ต้องดูด้วยว่าเลนส์ตัวเองขนาดเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะฮะในนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอุ้ยเกือบหล่นก็มีเป็นฟิลเตอร์นะฮะทุกคนเป็นฟิลเตอร์ที่แบบฟิลเตอร์ก็ได้จ้าไม่มีฝาไม่มีอะไรมาเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยกล้องของเราเนี่ยใส่ฟิลเตอร์อยู่นะครับเป็นฟิลเตอร์ใสเฉยๆนะฮะไม่มีการกรองแสงอาทิตย์หรืออะไรมันจะทำให้เวลาเราไปถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแสงมันจะสว่างจ้าเกินไปนะฮะทุกคนก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะว่ามันสามารถที่จะแบบหมุนได้นะครับแบบให้ทุกคนดูที่ตรงเลนส์นะฮะอันนี้ทุกคนยังมีเห็นเป็นแบบคือมันสามารถปรับได้นะคะทุกคนว่าจะให้มันกองแสงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับของที่เราซื้อมาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ description นะฮะก็สามารถไปสั่งตามกันได้นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็ไปตามสินค้าตามเราได้นะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะครับบ๊ายบายYeah.